Subscribe ความสุขไลฟ์สไตล์ในที่เดียว PTT Live Stationเรามาชมกันในเรื่องราวของการแข่งขันที่บางแสนเหมือนเคยครับแต่ว่าวันนี้ครับเป็นเรสที่8แล้วนะครับแต่แหมรุ่นนี้ครับซูเปอร์พิกอัพครับแข่งขันกันในวันเสาร์ครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับก็เรียกว่ารถมันเยอะครับแหมรถมันหลายรุ่นเหลือเกินนะครับก็วอร์มอัพกันสักหน่อยนะครับสีเหลืองๆข้างหลังนั้น Mazda ที่เห็นอยู่นั่นก็แน่นอนครับแหมพระเอกขวัญใจสาวๆครับธนพลทองเจือคุณพีทนะครับมาแล้วครับสตาร์ทปั๊บก็เหมือนเดิมครับคันหลังไม่ต้องห่วงนะครับดมควันแน่นอนโอ้ยมีโดนกันแล้วครับหมายเลข94ตรงนี้ยังไม่ทันจะพ้นไปไหนเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมเรียกว่าโค้ง1ฮะขวาเร็วตรงนั้นนี่ซัดกันไปแล้วครับแล้วก็โอ้โหมีพิการอยู่1คันครับโอ้โหข้างหน้านี่ก็ไม่รอใครอยู่แล้วฮะไปกันเรื่อยเลยครับแม้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่น่าจะเข้าข่ายลักษณะทงเหลืองครับนั่นไงครับโบกสะบัดนะครับธงเหลืองโบกสะบัดครับหมายความว่ามีป้าย SC ด้วยนะครับนั่นก็คือเซฟตี้คาร์ต้องออกครับท่านผู้ชมครับแหมชนกันหนักขนาดนั้นนะครับแทบจะบินข้ามจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายกันเลยทีเดียวเป็นภาพช้าครับที่หมายเลข94นั้นไปขวิดกับเบเรียร์ครับทางฝั่งขวานะครับแล้วก็กระเด็นครับข้ามฝั่งมาโชคดีที่ไม่ได้ไปปะทะอะไรกับใครนี่ครับภาพการรีสตาร์ทเซฟตี้คาร์นำนะครับไฟก็วับวับเป็นไปครับเรื่องราวของไฟบนหลังคาของเซฟตี้คาร์เนี่ยนะครับถ้ายังเห็นเป็นสีนะฮะสีแดงกระพริบหรืออะไรก็แล้วแต่แปลว่ารถผู้นำครับแล้วก็ที่เหลือจะต้องวิ่งตามเซฟตี้คาร์ถ้าไฟดับแบบนี้ครับแปลว่าเต็มตัวครับเซฟตี้คาร์หลบเข้าไปแล้วรีสตาร์ทครับผ่านจุดสตาร์ทฟินิชนะครับตรงนี้ก็ธงเขียวโบกสะบัดครับเริ่มกันได้ครับเหลือการแข่งขันอีก13รอบเอาเสียบขึ้นมาอีกแล้วแหมนึกว่าจะมีดราม่ากันอีกครับหมายเลข99ครับรถแข่งหายไปหลายคันเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับนี่ครับกลุ่มหัวแถวอยู่ตรงนี้ครับนำมาโดยนี่ครับสีสดใสนะทีม XCD นะฮะฟาสจังหวะตรงกลางๆกลุ่มนี่ครับคือความมันที่เรียกได้ว่าท่านผู้ชมหลายๆคนรอคอยนั่นไงครับนั่นไงมันไม่มันแปะซ้ายทีแปะขวาทีครับไปต่อได้ไหมยังไปต่อกันได้ครับแต่ว่าต้องแหมเหมือนกับเพลกันไปนะครับเพราะว่าน่าจะเสียหายพอสมควรครับกับระบบช่วงล่างเอาละครับตอนนี้ผู้นำครับโดนไล่นะครับโดยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับหมายเลข17ครับใครๆก็รู้จักนะครับหมายเลขนี้ก็ธนพลนั่นเองแซงขึ้นไปแล้วครับปาดขึ้นไปอาศัยว่าแหมรถนี่เซตอัพมาดีเหลือเกินครับปีนี้นี่ก็เรียกได้เป็นปีของเขาอีกปีหนึ่งนะครับสำหรับซูเปอร์พิกอัพนะครับสำหรับคุณพีทธนพลทองเกลือใหม่แล้วก็ยังว่าครับบางทีก็แข่งกันหลายคลาสหลายรุ่นครับคลาส A B C นะครับว่าบางทีก็ไม่ต้องบังกันมากนะครับรู้ว่าคนละคลาสก็ต้องปล่อยกันไปครับนี่ครับรถเริ่มเขาเรียกว่ากระจายแล้วนะครับจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มนะครับตั้งแต่ต้น
การแข่งขันนะครับรอบแรกๆตอนนี้ก็เดินทางมาถึงประมาณช่วงอ้าวมีน็อกรอบแล้วครับธงฟ้าๆที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนั่นคือสัญญาณครับโบกให้รถนั้นรถคันที่ช้านะครับรู้ว่าจะมีรถเร็วกว่าน็อกรอบอ้าวหมายเลข17ครับคุณพีทเหมือนจะแผ่วไปครับท่านผู้ชมครับแผ่วไปนะคันหลังนะครับมาซ่าสีเหลืองแผ่วไปนิดนึงครับไม่ทราบว่ารถมีปัญหาหรือเปล่ามีควันพุ่งออกมาครับแหมไม่รู้ว่าควันหรืออะไรยังไงควันยางหรือควันจากเครื่องยนต์หรือจากระบบอะไรหรือเปล่าต้องดูครับแต่ที่แน่ๆคือแผ่วลงมาเยอะเลยครับจากที่ไล่แซงเข้ามานี่อ้าวแล้วสุดท้ายครับต้องแหมเข้ามาจอดครับควันฉุยเลยครับก็เหลืออีก2รอบเท่านั้นนะครับแหมคุณพีทสนามนี้น่าเสียดายครับแต่ว่าเรื่องของคะแนนนี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับสบายสบายครับสำหรับหมายเลข17ผู้นำกลับมาเป็นของคนนี้อีกทีครับ XCD นี่หมายเลข16ครับมาร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับก็บี้กันมาตั้งแต่สนาม1นะครับไล่มาจนถึงนี่แหละครับเรสสุดท้ายเรสที่8แล้วนะครับก็จบแบบนี้นี่พอจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในรุ่นอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราได้ชมภาพกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณยูเทิร์นครับใครบอกว่ากระบะวงเลี้ยวแคบไม่มีที่เลี้ยวพ้นเลยทีเดียวฟ้าเข้าไปนี่ฮะยังบี้กันต่อครับเหลือรอบสุดท้ายอ้อนี่ต้องแผ่วไปกัน1คันครับท่านผู้ชมครับโอ้โหควันนี่ยังจะใส่กราฟิกเข้าไปเลยนะฮะภาพจากมุมบนสวยงามครับร้อนแรงครับสำหรับ Isuzu นะครับหมายเลข99นะครับก็เรียบร้อยนะครับรับธงหมากรุกไปครับสำหรับในรุ่นซูเปอร์พิกอัพครับเรสสุดท้ายสนามสุดท้ายครับเรสที่8นะครับประจำปี2014ครับก็ต้องมาลุ้นกันใหม่ในปีหน้าครับใครอยากจะคว้าแชมป์ครับแล้วนี่ก็เป็นภาพของผู้ชนะนะครับบนโพเดียมครับในรุ่นซูเปอร์พิกอัพครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะในทุกรุ่นนะครับทั้งโอเวอร์ออลแล้วก็ประเภทแยกคลาสผลการแข่งก็เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้และคาดหวังเอาไว้ว่าต้องการให้เป็นอยู่1ใน3ก็จบลงที่อันดับ1 overall คะแนนเก็บสะสมประจำปีก็คือเป็นแชมป์ในรุ่นคลาส B แล้วก็รองแชมป์ในรุ่น overall ไงปีหน้าก็เจอกันใหม่ในรุ่นซุปเปอร์พิกอัพนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมภูมิพงษ์มาธรรมครับแข่งในรุ่น Thailand Super Eco ครับเบอร์18ครับก็สำหรับเรสที่7ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกสตาร์ทในอันดับที่6ครับจบการแข่งขันในอันดับที่2ครับก็สำหรับคะแนนสะสมประจำปีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ1ครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแม้ว่าผลในเรสที่8เนี่ยจะผิดพลาดยังไงก็ตามตอนนี้ก็ได้แชมป์ประจำปีแล้วครับก็ยังไงก็ฝากติดตามในเรสที่8ด้วยแล้วกันครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงขอบคุณครับมาชมรุ่นต่อไปดีกว่าครับแหมรุ่นขวัญใจมหาชนไม่ใช่รุ่นพริตตี้ตรงนี้นะครับแหมภาพตัดมานี่เจอน้องพริตตี้กันซะก่อนอ้าวคุณฤทธิ์พาลูกชายขึ้นมานั่งเล่นด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นรุ่นซุปเปอร์อีโคครับท่านผู้ชมครับในเรสที่8ครับแข่งกันตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เลยนะครับบรรดาตัวเต็งก็นี่ครับเมื่อกี้คุณภูมินะครับรถนี่อย่างที่ท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ติดตามกันมานะครับก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีทั้ง Honda Brio นะครับมีทั้ง Suzuki Swift นะครับมีทั้ง Toyota Yaris นะครับที่เข้าร่วมสนุกด้วยในปีนี้นะครับก็เรียกได้ว่ารถที่เป็นรถแนว Super Eco รถประหยัดทั้งหลายแหล่ครับสามารถนำมาจับมาตบมาแต่งมาทำความเร็วได้ครับแล้วก็แสดงผลงานให้เห็นครับท่านผู้ชมที่เดินทางไปชมถึงสนามบางแสนก็ได้เห็นนะครับว่าแหมรถพวกนี้เร็วขนาดไหนนะครับอ้าวสตาร์ทไปแล้วครับท่านผู้ชมครับปืนขึ้นไปแหมเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกซะด้วยครับว่าอันดับบนกริดสตาร์ทนั้นเป็นของคุณบุญฤทธิ์นะครับคู่กับคุณชิติพงศ์นะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปแล้วก็ไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรอบแรกนี่ก็เป็นธรรมดาครับที่เราจะเห็นรอยผงปูนนะครับบนพื้นผิวแทร็กบ้างนะครับเนื่องมาจากอาจจะมีเขาเรียกว่าเอามาราดสำหรับน้ำมันในรุ่นที่วิ่งก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหดีดาน่าเข้ามาครับโค้ง SS แม่โค้งเข้าไปได้แค่2คัน3คันก็จะเข้า3คันจริงๆครับตรงนี้ทางแคบครับตัดไปทีครับขึ้นเขาครับเขา3มุกตรงนี้ Suzuki Swift ครับทำความเร็วไล่ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนผู้นำนั้นหายไปแล้วครับเห็นแว๊บๆเมื่อกี้แ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Honda Brio ครับแล้วก็จะมีนี่ครับหัวแถวก็จะเป็น Suzuki Swift ครับแทรกมาได้1คันนะครับเรียกได้ว่า Brio นั้นเขาโมดิฟายกันมาก่อนครับรู้สูตรแล้วครับว่ารถนั้นจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงปลายปีก็พร้อมกว่านะครับสำหรับรถที่เพิ่งเริ่มแข่งนะครับอย่างสวิฟต์ก็ตามหรือว่าอย่างยาริสก็ตามครับก็ต้องหาสูตรในเรื่องของการตกแต่งกันต่อไปครับจะไปทำการลดน้ำหนักก็ต้องให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกานะครับแล้วก็รวมถึงการก็เรียกว่าไล่เฟืองท้ายไล่เกียร์ก็ต้องทำตามกฎครับในรุ่นไหนทำได้ก็ต้องทำครับรุ่นไหนทำไม่ได้เราก็ไม่ให้ทำมาชมกันต่อนี่มีเกียร์มาด้วยครับแหมบอกแล้วว่าแปดสนามสุดท้ายเรส8นี่มีรถหลากหลายครับแต่ผู้นำยังคงเป็น Honda Brio เหมือนเดิมครับแล้วก็เริ่มไล่ขึ้นมาแล้วนะครับอันดับก็เริ่มติดเข้ามาครับสำหรับ Suzuki Swift ครับสีสันแหมเขาสวยงามเหลือเกินครับหมายเลข56นะครับนั่นก็คือคุณพีรพัฒน์นะครับตะวันทรงไล่ขึ้นไปฝีมือดีด้วยนะครับสำหรับรถในรุ่น Super Eco นะครับนักแข่งชื่ออาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับต่อไปนี่เมื่อเขามีประสบการณ์มากขึ้นครับนักแข่งเหล่านี้เมื่อเขาพัฒนาขึ้นไปอยู่ในรุ่นที่สูงกว่านี้ครับเขาก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ทีมนะครับรวมถึงท่านชมก็จะได้รู้จักเขามากขึ้นนะครับนี่มียกล้อโชว์ครับโอ้โหวีโอยกล้อโชว์แล้วไม่ต้องไปเช็ดกำแพงก็ได้พี่เอาขวาก็จะเช็ดซ้ายเอาโอ้โหต่ำเข้าไปเลยครับโอ้โหไม่พ้นครับแม่ยกล้อทีมงานแล้วก็แหมไปเก็บภาพมาเป็นภาพช้าสโลว์ซะแหมชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายนี่ก็รถก็มีหลายคันครับที่บอบช้ำมาเหลือเกินแล้วนะครับน่วมมาตลอดทั้งปีรถคู่ที่วิ่งผ่านไปนั้นเป็นน่าจะเป็นรถพยาบาลนะครับที่อาจจะเข้าเนี่ยครับเข้าไปดูแลคนบาดเจ็บครับก็ต้องมีการโบกธงสีขาวนะครับมีมาแชร์ครับลงมาชี้ป้ายครับให้ระวังครับแล้วก็เรียบร้อยครับเข้าใจว่าน่าจะจบเลยครับเพราะว่าเป็นสัญญาณธงแดงครับคณะกรรมการนั้นพิจารณาแล้วนะครับว่าการแข่งขันนั้นได้ระยะทางนะครับตามสมควรแล้วนะครับสามารถจะหยุดการแข่งขันได้เลยเพราะว่ามีรถที่ประสบอุบัติเหตุอยู่ครับก็บนโพเดียมมาเลยครับมาดูนี่ครับที่1ครับภูมิพรหมธรรมครับที่2เป็นบุญฤทธิ์ที่3เป็นพีรวัฒน์นะครับแล้วก็ที่4เป็นวรุษครับก็แสดงความดีให้กับนักแข่งด้วยซุปเปอร์อีโคทุกคนครับ